ได้กลับมายืนตรงนี้อีกครั้งแล้วนะครับปีที่แล้วก็มาเดี่ยวไมโครโฟนแบบนี้อีกเช่นเคยนะครับขอบคุณพี่ตือด้วยนะครับที่ให้โอกาสดีๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับก็โจทย์ในปีนี้นะครับเป็นโจทย์ให้เล่าว่าจุดเริ่มต้นของ Black Amber นะครับจนถึงความสำเร็จในวันนี้นะครับมันเป็นมายังไงบ้างนะครับBlack Amber เนี่ยก็ประมาณ10ปีแล้วนะครับแต่เขาให้ผมเล่าภายใน8นาทีเองอ่ะนะก็เลยเดี๋ยวจะพยายามรวบยอดนะครับจุดเริ่มต้นของผมเนี่ยที่ได้เริ่มคิดเรื่อง Black Amber เนี่ยครับต้องย้อนไปตอนที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยอยู่นะครับคือผมเรียนด้านออกแบบนะฮะจบกราฟิกดีไซน์นะครับแล้วก็ตัว Black Amber เนี่ยเป็นงานที่อาจารย์ให้โปรเจกต์มาทำนะครับเป็นงานที่ให้ลองคิดดูว่าเราจะสร้างแบรนด์ออกแบบแบรนดิ้งเนี่ยครับกับธุรกิจที่เราชอบธุรกิจที่เราสนใจหรืออยากทำนะครับส่วนตัวแล้วชอบร้านตัดผมก็เลยเอาร้านตัดผมนี่แหละมาคิดแบรนด์ในโปรเจกต์มหาวิทยาลัยของผมนะครับหลายๆคนที่เปิดร้านนะครับอาจจะมีประสบการณ์นะครับในช่วงนี้เหมือนกันก็คือเวลาเราจะเปิดร้านเนี่ยเราก็จะต้องคิดอะไรครับชื่อร้านใช่ไหมฮะคิดชื่อร้านเสร็จแล้วก็อาจจะต้องคิดโลโก้ร้านนะครับแต่สองอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นแบรนด์หรือเปล่านะครับสำหรับอาจารย์ผมเนี่ยไม่ใช่คิดมาแค่สองอย่างเนี่ยตกนะครับคือการ create แบรนด์ขึ้นมาหนึ่งแบรนด์เนี่ยฮะมันเป็นเรื่องของการออกแบบอารมณ์ครับที่ลูกค้าเข้ามาในร้านเราเนี่ยเขาจะได้รับอารมณ์แบบไหนนะครับเขาจะได้สัมผัสอะไรบ้างตาเขาจะมองเห็นอะไรบ้างหูเขาจะได้ยินอะไรบ้างนะครับจมูกเขาจะได้กลิ่นแบบไหนบ้างและที่สำคัญที่สุดนะครับความรู้สึกในใจเขามันจะรู้สึกแบบไหนเมื่อเข้ามาใช้บริการที่เรานะครับพอมันมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยครับในร้านเราเนี่ยโดยการออกแบบโดยการคิดมาอย่างดีเนี่ยครับมันจะทำให้มันตกตะกอนในตัวลูกค้ากลายเป็นภาพจำของเราครับว่าเฮ้ยมาที่ร้าน Black Amber เนี่ยมันจะรู้สึกประมาณนี้เนี่ยแหละเขาจะพูดกับเราประมาณนี้เนี่ยแหละกลิ่นที่จะได้รับแสงบรรยากาศมันจะประมาณนี้นี่แหละครับมันจะตกตะกอนเป็นภาพจำของแบรนด์นั้นนะครับพอผมได้มีโอกาสเรียนจบแล้วไปทำงานอย่างอื่นเนี่ยก็มั่วซั่วอยู่ประมาณสัก 2-3 ปีเฮ้ยไม่ดิน่าจะ5ปีได้แต่ว่าผมทำงานอยู่ในสายการบริการหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นผับบาร์นะครับมันก็จะเป็นอาชีพที่จะต้องดูแลลูกค้านะครับแล้วพอได้มีโอกาสมาเปิดร้านของตัวเองจริงๆเนี่ยผมก็เอาไอ้ตัววิชาออกแบบแบรนดิ้งเนี่ยแหละครับมาเป็นสารตั้งต้นในการทำร้าน Black Amber ของผมนะครับแต่ว่ามีแค่แบรนดิ้งอย่างเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่พอในการทำร้านที่ดีนะครับผมก็เลยจะต้องออกแบบต่อไปฮะว่าการทำงานในร้านเป็นยังไงนะครับช่วงของการออกแบบการทำงานเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณ 4-5 ปีได้กว่าจะตกผลึกว่าการทำงานในร้านของเราเป็นยังไงนะครับออกแบบการทำงานเป็นยังไงฮะก็อย่างเช่นลูกค้าเดินเข้ามาในประตูนะครับนั่งตัดผมเสร็จเดินออกจากประตูไปมันมีขั้นตอนการทำงานอะไรอยู่บ้างเดินเข้ามาในประตูปุ๊บเราจะทักทายเขาด้วยคำพูดประมาณไหนนะครับลูกค้าของเราจะไปนั่งรอเพื่อที่จะตัดผมตรงไหนนั่งแบบไหนนั่งสบายไหมนั่งเก้าอี้ประมาณไหนโซฟาหรือว่าเป็นโต๊ะเฉยๆนะครับระหว่างนั้นเราเสิร์ฟเครื่องดื่มได้ไหมถ้าเสิร์ฟเครื่องดื่มเสิร์ฟอะไรน้ำเย็นหรอกาแฟดีๆได้ไหมหรือเสิร์ฟไปเป็นวิสกี้เป็นค็อกเทลเลยได้ไหมนะครับเมื่อเขาขึ้นไปบนเวทีไม่ใช่ไม่ใช่เวทีตื่นเต้นขึ้นไปบนสเตชันของการตัดผมเขาจะเห็นอะไรบ้างนะครับช่างของเราวางอุปกรณ์วางแบบไหนแต่งตัวยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่เขามองเห็นทั้งหมดเวลาถามทรงผมหรือคอนซัลท์ทรงผมพูดด้วยภาษาอะไรนะครับรายละเอียดพวกนี้ถูกออกแบบหมดเลยครับแล้วออกแบบเสร็จผมก็บันทึกลงไปเป็นคู่มือการทำงานหรือที่ร้านเราเรียกว่า SOP นะครับเป็น SOP ของเราที่สามารถส่งต่อให้ช่างรุ่นใหม่ๆได้นะครับช่างที่เข้ามา
พิ่งเข้ามาอยู่กับเรายังไม่มีประสบการณ์ในร้านเราก็สามารถศึกษาจากคู่มือนี้ได้นะครับว่าทำงานยังไงนั่นคือสาเหตุที่เวลาลูกค้ามาตัดผมครั้งแรกกับช่างคนนึงครั้งที่สองมาตัดกับอีกคนนึงมันเหมือนกันเลยมันมีมาตรฐานเดียวกันเพราะว่าเรามี SOP หรือคู่มือการทำงานส่วนสุดท้ายนะครับก็คือยุคของปัจจุบันนี้แหละนะครับหน้าที่ผมก็คือการออกแบบอยู่ดีนะครับแต่ครั้งนี้มันคือการออกแบบวัฒนธรรมของคนในทีมครับออกแบบความเชื่อที่เรายึดถือเหมือนกันนะครับในร้านตัดผมแต่ละร้านเนี่ยมันจะมีวัฒนธรรมหรือความเชื่อที่เรายึดถือเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางร้านอาจจะยึดถือความเป็นอิสระนะครับมาตัดผม1อาทิตย์ขอไปเที่ยวสัก2วันเดี๋ยววันนี้ขอเข้าสายแต่ทำงานดึกหน่อยอันนี้ก็อาจจะเป็นร้านที่ยึดถือความเป็นอิสระของช่างบางร้านอาจจะยึดถือความเท่นะครับเราต้องแต่งตัวเท่ๆมานะเราต้องอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆนะเราต้องแต่งร้านให้มันเท่ๆนะอันนี้คือวัฒนธรรมที่ยึดถือเรื่องของแฟชั่นหรือดีไซน์เป็นหลักส่วนที่ Black Amber ยึดถืออะไรที่ Black Amber เรายึดถือการท้าทายขีดจำกัดของความเป็นบาร์เบอร์นะครับหรือธุรกิจบาร์เบอร์หลายๆคนบอกเปิดร้านตัดผมเนี่ยตัดกี่บาท400 500ก็คิดว่าแพงละนะครับเราขอท้าทายได้ไหมตัด 1,500 ได้ไหมแล้วถ้าจะตัด 1,500 ต้องทำยังไงบ้างถึงจะตัด 1,500 ได้เป็นช่างตัดผมได้เงินเดือน 20,000 30,000 ก็ถือว่าโอเคแล้วใช่ไหมเราขอท้าทายได้ไหมขอ 70,000 ขอ 80,000 ได้ไหมแล้วขอ 70,000 80,000 ขอหยุด2วันด้วยได้ไหมแล้วถ้าอยากทำได้ต้องทำอะไรถึงจะได้มานะครับหรือการให้บริการร้านตัดผมอ่ะก็เราเป็นร้านตัดผมอ่ะลูกค้ามานั่งตัดผมมีเศษผมติดออกไปก็เรื่องปกติแต่เราขอท้าทายได้ไหมไม่มีเศษผมติดออกไปแม้แต่นิดเดียวได้ไหมมาตัดผมที่ร้านเรามีวิสกี้ดีๆกินมีจินโทนิกค็อกเทลดีๆกินได้ไหมมีพนักงานบริการพนักงานต้อนรับพนักงานจองคิวที่ไม่ใช่ช่างตัดผมได้ไหมนี่ก็คือการท้าทายนะครับขีดจำกัดของความเป็นร้านตัดผมแล้วพอมันมีช่างที่ทำได้จริงๆมันมีหลายๆคนที่ทำได้จริงๆพอช่างรุ่นใหม่เข้ามาเขาเห็นเขาก็อยากจะท้าทายสิ่งนี้เหมือนกันนะครับเขาก็สามารถเรียนรู้ช่างรุ่นเก่าก็สามารถถ่ายทอดว่าถ้าจะทำเนี่ยมันทำยังไงนะครับวันนี้ก็หวังว่าไอการออกแบบ3อย่างนะครับแบรนดิ้งนะออกแบบการทำงานนะครับแล้วก็ออกแบบคุณค่าที่เรายึดถือเนี่ยสามารถให้ทุกคนลองกลับไปออกแบบในมุมของตัวเองในร้านของตัวเองได้บ้างแล้วก็ส่งต่อไปที่ช่างรุ่นต่อๆไปนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากเลยครับ